เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้ซีสสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์สดๆคืนนี้นะคะอยู่กับบุโกะเอมมี่แล้วก็พี่มดดำอีกคนนึงตอนนี้ที่คุณแม่ยังมาไม่ถึงข้างนอกนี่คือฝนตกหนักมากเพราะว่านอกจากคุณแม่จะติดฝนแล้วคุณแม่ยังจะเป็นคนที่รายงานการจราจรนะคะ ทางทีมพักของคุณแม่ด้วย นะคะ ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไง รัฐบาลชุดนี้เข้ามาแล้วระบายน้ำได้ดีไหมตอนนี้อยู่ตรงบริเวณไหนก็คือลงพื้นที่เลยลงพื้นที่เพราะตรงนั้นมีหน้าพักด้วยบริเวณเพชรบุรีมีหน้าพักด้วยนะคะก็จะลงพื้นที่บริเวณนั้นแต่ก่อนที่จะมาเจอคุณแม่คุณผู้ชมค่ะอยู่กับเรา2คนก็ต้องมารายงานข่าวเบาๆสไตล์เราก่อนเพราะข่าวหนักๆต้องให้แม่เขาเล่าถึงจะมันค่ะเรื่องที่เหมาะกับเราเรื่องแรกคุณผู้ชมค่ะไม่เบานะเรื่องเนี้ยไม่มันเหมาะกับพวกเราอ๋อค่ะร่างทรงเพราะวันนี้คุณแม่อยากมาไปถึงเราต้องเป็นร่างทรงคุณแม่ค่ะเป็นเรื่องร่างทรงตบคนเคยเจอไหมไม่เคยปกติแล้วคุณผู้ชมร่างทรงที่เราเคยเห็นหรือว่าร่างทรงที่เรารู้จักเนี่ยไม่เป็นร่างทรงโดเรมอนไม่เป็นร่างทรงองค์แม่คิตตี้ก็เป็นร่างทรงต่างๆแต่ว่าร่างทรงคนนี้นะคุณผู้ชมขาเป็นร่างทรงตบคนหนึ่งเรื่องเมื่อวานเนี่ยเป็นที่หลายๆคนเนี่ยแชร์กันเยอะมากๆเลยเมื่อสาววัย22ปีคุณผู้ชมเขาป่วยนะฮะเขาบอกว่าละเมอเพ้อพกลอยไปลอยมาจนพ่อแม่เนี่ยเชื่อว่าผีเข้าก็เลยพาไปหาร่างทรงนะฮะก๋งหวังเพื่อให้ช่วยเนี่ยรักษาอาการที่มันรู้สึกพิเรนมันรู้สึกไม่ปกติคุณผู้ชมขาพิเรนเพราะว่านั่งไปตบหน้าตัวเองเอาไม้ฟาดจนสะบักสะบอมอาการหนักกว่าเดิมอีกนะ เรื่องราวตรงนี้มันกลายเป็นที่เขาแชร์กันทั้งใน TikTok ทั้งในโลกโซเชียลคุณผู้ชมขาเรื่องนี้เกิดจากผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากพ่อคนหนึ่งแล้วก็สามีของผู้เสียหายบอกว่าวอนเลยว่าขอให้ไปช่วยหน่อยลูกสาวเนี่ยป่วยหนักมากๆพร้อมกับนำคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่นางสาวจิ๋วเนี่ยนะถูกใช้อายุประมาณ60ปีคุณผู้ชมขาอ้างว่าเป็นร่างทรงก๋งนะคะอย่างที่บอกเลยเปิดสำนักเป็นศาลเจ้าอยู่ในจังหวัดตรังคุณผู้ชมขาใช้กำลังทำร้ายร่างกายและใช้ไม้ตีด้วยความรุนแรงจนได้รับความบาดเจ็บเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าคลิปดังกล่าวเป็นยังไงคุณผู้ชมไปกันก่อนค่ะแกกับครูโยลูกแกกับครูโยไปไปไปไหนโทษบ้านกูไม่ทำครูอ่ะบ้าหวานกูไม่เจอกูเจอกูขาดรอบเรื่องกันตัวยังไม่โดนกันไม่ได้ไปไปเลยไปเลยไป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 ลักษณะท่าทางของร่างทรงคนนี้คุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันว่ามันไม่เหมือนร่างทรงทั่วไปเอมี่คุณผู้ชมเพราะปกติแล้วร่างทรงทั่วไปเขาก็จะเป่าน้ำมนต์เสกน้ำมนต์ไล่น้ำมนต์ต่างๆแล้วก็ไล่พวกพูดผีปีศาจออกจากเชื่อว่าถ้าเกิดมีร่างอยู่ในร่างกายใช่มันจะถูกไล่ออกไปถูกไหมคะถูกต้องนะโดยมีญาติญาติเนี่ยช่วยกันจับซึ่งระหว่างทำพิธีเนี่ยนะฮะหญิงสาวก็ได้ร้องกรีดออกมานะฮะแล้วก็ด่าทอขณะที่ร่างทรงนะก็ท่องบทสวดโดยที่บอกเลยว่าทำพิธีตลอดเวลาโดยตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกที่เราเห็นในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมขาร่างทรงเนี่ยใช้กำลังนะทุบตีนะแล้วก็บอกให้ญาติว่าไม่ต้องตกใจกูทำผีไม่ได้ทำมันเดี๋ยวทำเสร็จผีมันจะออกไปเองแล้วมันจะหายเฮ้ยแต่ระหว่างที่ทุบตีเนี่ยร่างกายก็จะเป็นร่างของหญิงสาวคนนั้นอยู่ส่วนหญิงสาวคนที่ร้องขอชีวิตนะคะแล้วก็เรียกร้องอย่างที่บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็ร้องด้วยความบาดเจ็บเนี่ยก็อยากจะให้แม่ของเขาเองคุณผู้ชมค่ะช่วยเหลือจนกระทั่งเสร็จพิธีปรากฏว่าใบหน้าและส่วนอื่นของร่างกายคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกสะบักสะบอมช้ำเขียวแล้วก็มีเลือดออกในบางจุดนะพ่อเขาเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกสาวป่วยเป็นไข้ตัวร้อนหนาวๆสั่นๆจึงพาไปหาหมอรับยามากินแต่อาการเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่18กันยายนลูกสาวเมื่อลอยจำใครไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่เป็นตัวของตัวเองจึงมีการพูดคุยกันในครอบครัวแล้วก็มีการปรึกษากันว่าเอ๊ะจะเอายังไงเมื่อทางวิทยาศาสตร์ใช้ไม่ได้ผลก็เลยจะไปพึ่งทางไสยศาสตร์นะคะมีความเชื่ออย่างที่บอกว่า
เป็นคนเชื่อที่บ้านๆเรื่องร่างทรงนะจึงเชื่อว่าลูกสาวเนี่ยถูกผีเข้าจึงพาไปหาร่างทรงและพึ่งหวังรักษาตามความเชื่อทางวิถีทางแบบชาวบ้านเมื่อไปถึงศาลดังกล่าวนะคะอย่างที่บอกว่าเจอทางร่างทรงก็มีการพูดคุยลูกสาวก็คือคุยกับร่างทรงพูดไม่นานก่อนจะกระโดดขึ้นไปเหยียบท้องนะฮะนั่งทับตัวแล้วก็ทำพิธีเข้าทรงก่อนให้พวกตนเนี่ยช่วยกันจับลูกจับลูกสาวด้วยนะเมื่อถูกจับก็มีอาการตกอกตกใจจากนั้นนะคนที่บอกแล้วก็พูดจาหยาบคายด่าทอบุพการีแล้วก็ด่าร่างทรงพอร่างทรงเนี่ยได้ยินจึงใช้มือเนี่ยตบเข้าที่ใบหน้าก่อนฉาดแรกตบเข้าที่ใบหน้าก่อนอยู่หลายครั้งจากนั้นก็หยิบไม้ขึ้นมาคุณผู้ชมตี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 2ครั้งถึง3ครั้งตนเองผู้เป็นพ่อเนี่ยเห็นภาพจึงทนไม่ไหวตะโกนบอกร่างทรงว่าหยุดแล้วก็พาลูกสาวตัวเองกลับบ้านทันทีค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะเมื่อกลับมาบ้านนะคะลูกสาวก็มีหน้าตาที่บูดบวมนะคะแล้วก็กินข้าวกินน้ำไม่ได้นะคะเฝ้ารักษาอาการทั้งคืนเลยนะคะจนตอนเช้าเนี่ยแผลเนี่ยมันก็เริ่มบวมขึ้นค่ะซ้ำนะคะร้ายอาการเนี่ยมึนงงก็ยังไม่หายนะคะจึงพาไปโรงพยาบาลวังวิเศษค่ะเมื่อแพทย์เห็นนะคะก็ได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังนะคะพร้อมแนะนำให้ตนเนี่ยแจ้งความเลยค่ะพ่อเขาบอกอีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยรับไม่ได้มันไม่ใช่พฤติกรรมของคนผู้เป็นผู้รักษานะคะถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงก็อาจจะใช้น้ำมนต์หรือว่าข้าวสารเสกหรือทำด้วยวิธีที่มันนิ่มนวลกว่านี้ค่ะรู้สึกตนเนี่ยคนที่เป็นพ่อเนี่ยนะคะก็รู้สึกผิดนะคะที่พาลูกเนี่ยไปให้คนอื่นตีนะคะด้วยความหวังดีอยากเนี่ยให้ลูกหายตนเนี่ยอยากให้ลูกกลับมาเป็นปกตินะคะแต่รู้สึกว่าครั้งนี้มันไม่ได้จริงๆนะคะอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะคะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาดูแลนะคะแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปค่ะค่ะขณะที่ฝั่งสามีกล่าวก่อนหน้านี้ว่าภรรยาตนเองเนี่ยป่วยก็มีเรื่องเครียดทางธุรกิจนะเคยเปิดขายโทรศัพท์มือถือมือสองนะทางออนไลน์แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเครียดมากๆแล้วก็เคยเห็นอย่างที่บอกว่าร่างทรงลายอื่นเนี่ยมันไม่มีการทุบตีมันมีแค่เป่าน้ำมนต์เข้าสารเสกนะแล้วก็ให้กินน้ำเป่าหน้าผากลดน้ำมนต์แต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เจอร่างทรงเนี่ยใช้มือตบหน้าแรงๆถึงหลายครั้งใช้ไม้ทุบตีตะโกนห้ามเท่าไหร่ก็ไม่หยุดจึงต้องยอมพาภรรยากลับบ้านค่ะค่ะนักข่าวนะคะก็เดินทางไปที่ศาลเจ้าพ่อเพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบกับชายผู้ดูแลปฏิเสธให้ข้อมูลกับสื่อนะคะพร้อมแสดงท่าทีไล่ไม่ให้นักข่าวคุณผู้ชมขาเข้ามาทำข่าวพอเรื่องนี้กลายเป็นข่าวทำไงล่ะก็มีการร้องเรียนมีการขอร้องเปิดเผยถึงชายร่างทรงว่าเนี่ยอยากให้มาเจรจาโดยมีปลัดอำเภอวังวิเศษแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเดินทางมาร่วมฟังด้วยคุณผู้ชมขาโดยชายที่เป็นร่างทรงเนี่ยเสนอจะชดใช้ค่าเสียหายให้ขอให้เรียกมายินดีที่จะจ่ายเป็นเงินให้กับญาติๆแต่ขอปรึกษาก่อนว่าเป็นอย่างไรเพราะอาการที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมือลอยนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับจากอาการนั้นนะแต่พอพามาหาร่างทรงรายนี้ถูกทุบตีถูกตบทำให้มีแผลที่ใบหน้าเป็นจำนวนมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวข่าวต่อไปขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่ค่ะเรียนเชิญกับเป็นไงครับสวัสดีค่ะพี่มดน้ำท่วมนะท่านผู้ชมมาความจริงข่าวนี้มันเมื่อกี้ตัดสินใจว่าเราจะอ่านหรือไม่อ่านดีเพราะว่ามีหลายๆคนบอกเฮ้ยเด็กที่ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยมันเป็นการทำร้ายจิตใจเขาดีกว่าเดี๋ยวเราอ่านตามเนื้อข่าวเท่านั้นพอจากคดีสะเทือนขวัญ นะฮะแม่โหดสังหารลูก2ขวบแล้วนำไปบุกปูนฝังอำพรางไว้ที่บ้านต่างจังหวัดนะจนเป็นข่าวต้องยอมรับขออ่านตามข่าวว่าเป็นข่าวสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศเลยฮะยิ่งเมื่อรู้ว่าพ่อรายเนี้ยยังลงมือฆ่าลูกแล้วฝังดินไว้อีก4ศพรวมแล้วเป็น5ศพนั่นนะฮะวันนี้คำสารภาพของเอ็มสารภาพว่าลงมือทำร้ายร่างกายจนทำให้เด็กเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับก็แน่นอนมีเด็กหลายคนเหมือนกันรวมแล้ว4คนซึ่งเป็นลูกเขาหมดเลยอย่างที่บอกมีการฝังไว้หลายที่เลยนะครับอย่างเช่นคนแรกเนี่ยใช้มือตบตีที่ท้องเป็นจำนวน 2-3 ครั้งด้วยความแรงทำให้เกิดเด็กชักแล้วก็เสียชีวิตก่อนนำร่างไปทิ้งที่ไหนรู้ไหมฮะสวนจตุจักร อีกคนหนึ่งคนที่เป็นพ่อลงมือใช้มือตบตีที่ลำตัวแล้วก็ท้องเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า6ครั้งด้วยความแรงแต่เด็กก็ยังร้องไม่เลิกจึงนำไปขังไว้ในตู้วางทีวีฮะขังจนเด็กเสียชีวิตก่อนนำไปทิ้งร่างที่สวนจตุจักรอีกแล้วรายที่สองอย่างที่สามนะฮะอย่างที่บอก
น้องโมเดล อันนี้เป็นข่าวอยู่แล้วลงมือที่ท้องตีเหมือนกันชอบตีที่ท้องจนเด็กเนี่ยก็เริ่มป่วยแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาแล้วก็นำร่างไปบกปูนที่เพชรกำแพงเพชรท่านผู้ชมครับแต่อีก2รายเอ็มสารภาพว่าไม่ได้ลงมือทำร้ายเอ็มบอกว่าเด็กอีก2คนเนี่ยเสียชีวิตจากการป่วยอดอดแอดแอดแล้วก็มีแผลจากการเสียดสีกับที่นอนที่บริเวณศีรษะจึงนำร่างไปทิ้งที่ศาลตายายที่พื้นที่สน.สายไหมสายไหมเลยคนช็อกจริงนะฮะว่าทำไมต้องไปทิ้งไว้ที่พื้นที่สน.สายไหม อีกคนนึงเหมือนกับเสียชีวิตที่ตนบังคับให้นางให้เอาง่ายๆให้ฝ่ายหญิงเนี่ยต้องระวังในการอ่านข่าวขอโทษนะฮะจริงๆแล้วมันจะต้องห้ามพูดชื่อด้วยเด็กด้วย คือเอาง่ายใช้ผ้าอุดปากคนที่ทำก็คือแม่แล้วก็นำไปขังไว้ในตู้ทีวีก่อนป่วยตายในเวลาต่อมาจึงนำร่างไปทิ้งไว้ที่ศาลตายายที่สน.สายไหมค่ะคุณเชื่อไหมฮะฝั่งเมียคนหนึ่งขอใช้ว่าเมียคนที่สองด้วยกันก็รับสารภาพว่าที่เธอทำไปอ่ะเพราะเป็นการปกป้องไม่ให้เอ็มลงมือเองคือไม่อยากให้ฆ่าลูกด้วยตัวเองค่ะนอกจากนี้ก็มีการสอบสวนยังทราบว่าเอ็มเนี่ยจะลงมือทำร้ายนะครับฝั่งเมียแล้วก็ลูกวัย12ที่ร้องที่ลูกออกไปขอความช่วยเหลือคนน่ะเอ็มทำร้ายเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ใช้ไม้แขวนเสื้อเนี่ยตีจับหัวกดน้ำใช้มีดแล้วก็ไขควงเนี่ยนะฮะลนไฟแล้วเอามาจี้ตามตัวเด็กโอ้โหเขายังมีชีวิตอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คือเราได้อ่านคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ก็คือว่าตัวเองไม่ค่อยกล้าอ่านข่าวนี้เท่าไหร่หรอกเนื่องจากมีคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นการฆ่าเด็กที่ยังไม่ตายว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบเป็นการที่ไปขุดเรื่องเข้ามาขึ้นมาแต่เขาจะเล่าเข้าที่ได้ด้วยกันสาเหตุเนี่ยมาจากการหึงหวงหรือขัดใจที่เมียเนี่ยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งส่วนการทำร้ายเด็กๆเกิดจากว่าทนเสียงเด็กร้องไห้ไม่ได้ฮะเมื่อได้ยินก็เกิดอารมณ์โมโหฉุนเฉียวฮะค่ะคุณเอ็มนะคะก็ตัดพ้อกับชีวิตนะคะว่าต้องประสบเจอกับชะตากรรมลำบากนะคะหางานทำไม่ได้นะคะเพราะมีประวัติและมีอาการป่วยทางจิตค่ะบางครั้งนะคะลูกก็ร้องเพราะว่าความหิวแต่ตนเองเนี่ยก็ไม่มีเงินไปซื้อนมนะคะซื้ออาหารให้ลูกนะคะแล้วก็ยิ่งตนเองเนี่ยเกลียดเสียงร้องของเด็กเป็นอย่างมากค่ะส่วนสาเหตุที่เด็กหญิงวัย12ปีนะคะรอดมาได้นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะเพราะว่าช่วงเด็กแบเบาะเนี่ยนำไปให้พ่อตาเลี้ยงนะคะจนโตนะคะระดับนึงแล้วค่อยกลับมาอยู่ด้วยกันกับนายเอ็มค่ะท่านผู้ชมฮะวันนี้คนนางสาวจิตสดาซึ่งเป็นหนึ่งในภรรยาเนี่ยเขาบอกทนอยู่กับนายสองศักดิ์เนี่ยเพราะว่าเป็นรักแรกเป็นรักแรกจริงแล้วก็ไม่เคยมองผู้ชายคนอื่นเลยค่ะแล้วก็ไม่มีตัวเลือกอื่นๆจึงจำทนจะต้องอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับส่วนนายสองศักดิ์เนี่ยไปมีเมียใหม่ก็คือจุ๋มเพราะนางสาวเจตเนี่ยไปทำหมันแล้วไม่มีอารมณ์ทางเพศว่าอย่างนั้นถึงต้องกล่าวว่านอนกับท่อนไม้โดนผู้ชายบอกเนี่ยนอนกับท่อนไม้แล้วถุงที่พบจุดทิ้งศพพื้นที่สน.สายไหมและสุดท้ายทั้งเอ็มแล้วก็เจตยอมแล้วว่าเป็นถุงที่นำศพเด็กไปทิ้งจริงๆฮะคุณฮะช็อกจริงๆนะครับวันนี้มีการพบกระดูก2ชิ้นในพื้นที่ทั้ง2คนกล่าวอ้างตอนนี้นิติเวชกำลังไปตรวจสอบว่าเฮ้ย DNA เนี่ยตรงกับ M หรือเปล่าใช่ค่ะส่วนประเด็นที่หลายๆคนอยากรู้เรื่องจิตเวชนั้นนะคะที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาโดยแพทย์นะคะด้านจิตเวชเนี่ยมีการตรวจแล้วก็มีการทำตรวจสอบด้านจิตวิทยากับนายเอ็มซึ่งอ้างว่าหูแว่วไปเองแล้วก็มีอาการหลอนโดยผลการตรวจสอบนะคะแล้วก็การพูดคุยพบว่าการพูดคุยเนี่ยปกติดีตอบโต้ได้ปกติแล้วก็ไม่มีอาการหลอนหรือมีอาการหูแว่วแต่อย่างใดทำให้แพทย์นะคะมีการประเมินอาการโดยรวมพบว่ามีอาการเนี่ยปกติไม่ได้มีอาการทางด้านจิตเวชแต่อย่างใดค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องยอมรับข่าวนี้อาจจะไม่ต้องไปพูดถึงเด็กเยอะค่ะเพราะว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับแต่วันนี้มีการปรากฏว่าหลังจากที่ยิ่งขุดฝ่ายสืบสวนสอบสวนสน.บางเขนแล้วก็ฝ่ายสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางสาวเจษดาซึ่งนางสาวเจษดาก็คือเมียคนที่สองครับค่ะหลังพบว่าเมื่อ28กรกฎาคมเนี่ยเคยใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยเข้าไปอยู่ในเพจกลุ่มช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ฮะโพสต์ภาพขอความเปิดรับบริจาคเงินเพื่ออะไรช่วยเหลือเด็กหญิงวัย3ขวบคนหนึ่งโดยระบุว่าชื่อน้องน้ำตาลอายุ3ขวบเป็นเด็กปากแหว่งตาบอดเฮ้ยมันตรงกับที่เขาเอาน้ำฉีดหรือเปล่าแล้วที่สำคัญไปเปิดขอรับบริจาคบอกว่าเด็กคนนี้เป็นโรคหัวใจซึ่งต้องไปหาหมอบ่อยฮะลำบากเรื่องการเดินทางบางครั้งเนี่ยไม่มีเงินน้องก็ไม่ได้ไปหาหมอน้องอยู่ห้องเช่าลำบากบางวัน
ไม่ได้กินนมแม่ทำงานรายวันหาเช้ากินค่ำแต่ก็ต้องทนดูแลน้องที่ตาบอดจึงทำงานไม่เต็มที่ทำให้เงินไม่พอใช้จ่ายแล้วก็ขอรับบริจาคจากผู้ใจบุญตามแต่จะเมตตาเชื่อไหมฮะเขาไปขุดเจอมีการระบุชื่อหมายเลขบัญชีเอาไว้ชัดเจนค่ะเบื้องต้นตำรวจตรวจพบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาบัญชีของนางสาวจิตสดาเนี่ยมีเงินหมุนเวียนจำนวนมากนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะต้องสอบปากคำว่าเฮ้ยทำเด็กให้ตาบอดทำเด็กให้พิการแล้วไปขอรับบริจาคหรือเปล่าแล้วคนที่ทำคือแม่แท้ๆหรือเปล่าพร้อมกับจะต้องสอบสวนอย่างละเอียดอย่างละเอียดเลยว่ามีความเชื่อมโยงกับการโพสต์ขอรับบริจาคหรือเปล่าแต่ที่งงเด็กหญิงที่เปิดรับบริจาคนั้นไม่ใช่ลูกของเมียคนที่สองแต่เป็นลูกของเมียคนที่สี่ตอนนี้คนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทุกอย่างมันมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าทุกอย่างมีความเชื่อมโยงบางอย่างกันหรือเปล่าเพราะว่ามีการวิเคราะห์ว่าเอ็มต้องการทำร้ายเด็กเพื่อให้พิการแล้วก็เอาเด็กพิการไปหากินฮะหรือเอาง่ายๆเอาไปหากินจากความสงสารเอาไปหากินกับเด็กอันนี้คือสิ่งที่เขากำลังสงสัยกันอยู่เรื่องนี้ทำให้คนตั้งข้อสงสัยว่าไอ้คนที่ชื่อเอ็มเนี่ยมันเติบโตมายังไงวะถึงมีพฤติกรรมที่โหดร้ายผิดมนุษย์มนาแบบนี้นักข่าวเขาลงพื้นที่บ้านเกิดของนายเอ็มที่จังหวัดตรังฮะได้เจอน้องชายนายเอ็มแล้วก็เล่าว่านายเอ็มเนี่ยกลับมาบ้านเมื่อต้นเดือนตอนสงกรานต์นี่แหละเมื่อช่วงเดือนเมษายนโดยได้พาลูกสาววัย2ขวบเด็ก2ขวบที่พามาบ้านก็คือเด็กที่โดนฆ่าโบกปูนเสียชีวิตค่ะเอากลับไปบ้านด้วยฮะซึ่งกลับมาทุกครั้งก็จะชอบซื้อเหล้าซื้อเบียร์แล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยมาเลี้ยงเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแสดงว่าอะไรมีเงินมีเงินเอ็มไม่ชอบเสียงเด็กร้องเวลาลูกร้องเสียงดังเนี่ยเอ็มจะใช้มือตบแล้วพูดกับเด็กว่ามึงเงียบนะมึงนิ่งนะเดี๋ยวกูตบตาย อันนี้คือสิ่งที่เขาปฏิบัติกับลูกของเขาและที่ผ่านมาเนี่ยนายเอ็มจะทะเลาะกับพ่อบ่อยและเคยแทงล้อรถพ่ออีกหลายๆครั้งเนี่ยถึงขั้นตัดขาดพ่อลูกกันเลยนะฮะค่ะนอกจากนั้นนะคะเพื่อนรุ่นพี่นะคะบอกอีกว่านะคะเอ็มเนี่ยมีการท้าเตะท้าต่อยกับครูอาจารย์เสมอเลยนะคะอีกทั้งยังทะเลาะกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะจนอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันไม่ได้ค่ะจึงเป็นสาเหตุทำให้พ่อเนี่ยเขาไล่เอ็มออกจากบ้านเลยนะคะนายเอ็มเนี่ยถูกเลี้ยงมาแบบนี้นะคะเพราะว่าแม่เขาอะเป็นคนทำให้เขามีพฤติกรรมก้าวร้าวแม่เลี้ยงแบบทิ้งๆคว้างๆนะคะไม่สนใจนะคะใช้ความรุนแรงกับลูกตั้งแต่เล็กนะคะแล้วเขาก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้ค่ะค่ะเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมค่ะมีการแชร์ภาพภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพของเอ็มแล้วก็ภรรยาคือนางจุ๋มเนี่ยเป็นภาพที่ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ภายในห้องขังนะคะมีการพูดคุยกันผ่านห้องขังแล้วใช้ตัวเนี่ยนะคะชิดกับกำแพงแล้วเอามือสอดออกมาเพื่อจับกันโดยในเอ็มนะคะนั่งหันหน้าเข้าหากำแพงแล้วมีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายค่ะคนก็ได้เห็นภาพนี้มีการจับมือกันตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมตามภาพที่เราเห็นนี่นะคะก็เป็นการเอามือลอดออกจากกรงเห็นไหมฮะแล้วก็เอามือจับกันลักษณะคล้ายๆปลอบใจกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าคดีนี้เนี่ยได้รับความสนใจทั้งในสังคมแล้วก็ในสังคมโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเลยที่ต่างประนามนะพฤติกรรมอันโหดเหี้ยมของคุณพ่อและแม่รายนี้นะคะที่สมรู้ร่วมคิดกันโดยอยากให้มีโทษนะคะถึงขั้นประหารชีวิตค่ะนะฮะแน่นอนว่าไม่รู้ว่าทั้งหมดกี่ศพต่อกี่ศพนะฮะที่ทำให้เด็กเขาเสียชีวิตไปท่านผู้ชมฮะเราติดตามหนึ่งเรื่องมาโดยตลอดถ้าไม่เกิดกับตัวคงไม่รู้สึกเรื่องราวของแม่สื่อออนไลน์ที่อ้างว่าสามารถหาผัวฝรั่งได้แล้วแต่แพ็กเกจค่ะแพ็กเกจ 30,000 50,000 100,000แล้วแต่เลยคุณสามารถหาผัวฝรั่งได้แล้วเราจะอยู่จนกว่าฝรั่งคนนั้นจะมายืนหน้าบ้านปรากฏการหาสามีฝรั่งเนี่ยจนมีผู้เสียหายออกมาใช้ว่าตายหาแล้วกูเสียเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนแต่ไม่เห็นกูจะได้ผัวฝรั่งเลยโดยวันนี้ครั้งแรกเป็นการเปิดตัวโค้ชเล็กครับเจ้าแม่โค้ชหาผัวสายฝอมาออกในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยทางช่อง3หลังจากที่แจ้งวันตานเหตุการณ์นะฮะขออนุญาตเอาเรื่องราวของคุณหนุ่มกัญชัยมาเล่าด้วยกันค่ะวันนี้โค้ชเล็กเขาขนบรรดาลูกค้าเนื่องจากเขาเปิดเพจถูกต้องไหมค่ะเขาขนบรรดาลูกค้าที่เคียงข้างโค้ชเล็กมาขอชี้แจงในมุมตัวเองบ้างโค้ชเล็กเนี่ยเจ้าของเพจแม่สื่อออนไลน์นางบอกว่าบรรดาฝรั่งหนุ่มต่างชาติที่พี่เล็กหามาให้ลูกค้าเนี่ยก็มาจากเว็บหาคู่ต่างๆนี่แหละค่ะเอาง่ายๆคือนางก็ไปเล่น Tinder นั่นแหละ
นางก็ไปหาคู่จากเว็บต่างๆจากTinder จากอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทำการสกรีนโปรไฟล์คัดกรองนะฮะแล้วเขาก็ไม่ใช่แล้วตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่สแกมเมอร์ไม่ใช่มิจฉาชีพนะฮะไม่ใช่เขาว่าอย่างนั้นแล้วเขาไม่ใช่มิจฉาชีพหลอกลวงยืนยันให้ได้ว่าเขาเนี่ยมีตัวตนจริงๆตรวจสอบเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยว่าเขาทำอาชีพที่เขาระบุไว้ในหน้าเว็บจริงไหมพี่เล็กก็จะโทรคุยวิดีโอคอลแล้วก็จะส่งรูปต่างๆจนกว่านี้จะว่าผู้ชายต่างชาติคนนี้ไม่หลอกลวงเอาง่ายๆนางก็ไปเอา Tinder นั่นแหละค่ะโดยหลักสูตรของพี่เล็กเขาบอกเขามีพี่เล็กเออเขามีหลักสูตรนะหลักสูตรหาผัวฝรั่งเนี่ยก็จะมีราคาแตกต่างกันไปตามโปรไฟล์ของแฟนฝรั่งนะฮะแล้วก็ตามความ exclusive ของผู้ชายโอ้โหจริงเหรอฮะถ้าเป็นเจ้าของฟาร์มองุ่นไว้ทำมังกรถ้าเป็นเจ้าของไร่องุ่นเกษตรกรก็จะคิดเรทราคาแพงหลักแสนคำถามคือถ้าสมมติเขารวยขนาดนั้นเขาจะมาเล่น Tinder กันทำไมวะถูกป่ะถูกแล้วก็อีกอย่างนึงอาชีพเกษตรของต่างชาติเนี่ยจะเอ็กซ์คลูซีฟกว่าบรรดานักธุรกิจที่มีตัวเลือกเยอะแยะเลยเขาบอกอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นลูกค้าสาวไทยเนี่ยที่จะมาเรียนวิชาหาผัวฝรั่งจะต้องโอนเงินทีละยอดมีการทำนัดโคชชิ่งวิธีการอบรมสื่อสารการใช้ Google แปลภาษาให้ถูกต้องตรงเป๊ะนางบอกเดี๋ยวนางจะใช้ให้นางจะเขียนภาษาอังกฤษสร้างโปรไฟล์ให้จ่ายเงินมาเพื่อที่จะหาผัวฝรั่งและที่สำคัญเนี่ยน่าจะสอนการวางตัวการวางตัวเพื่อที่จะได้ผัวฝรั่งปรับรุกอีกไหนจะการปรับรุกให้ภาพในโปรไฟล์เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยในการแชทคุยกับฝรั่งเนี่ยโค้ชเล็กก็จะเป็นคนคุยให้ค่ะคือเอาง่ายๆสมมติเธออยากหาผัวหลังจ่ายเงินนางเนี่ยสมมติอ่ะนางเล่น Tinder แต่พวกเราอาจจะพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่เป็นโค้ชเล็กเดี๋ยวเขาจะพิมพ์ให้แปลให้เขาจะเป็นคนโต้ตอบฝรั่งแต่ใช้รูปเราก็เอาง่ายๆก็หลอกอยู่ดีหรือเปล่าวะโดยใช้รูปของลูกค้าแต่ละคนพอเป็นกระแสการที่โค้ชเล็กทำแบบนี้เป็นการหลอกลวงฝรั่งหรือเปล่าอย่าเพิ่งหลอกลวงคนไทยนะคุณหนุ่มกระชายอย่างเงี้ยก็เท่ากับคุณหลอกลวงฝรั่งหรือเปล่าเพราะอะไรอาจทำให้ฝรั่งเข้าใจผิดได้คิดว่าคนที่เขาคุยเป็นคนนึงแต่คนที่พิมพ์ข้อความเนี่ยเป็นอีกคนนึงโค้ชเล็กแล้วก็บรรดาลูกค้าเนี่ยยืนยันว่าแม่มันไม่ได้เป็นการหลอกลวงลูกค้าทุกคนเข้าใจเข้าใจวิธีการทำงานของพี่เล็กเป็นอย่างดีแล้วก็เต็มใจให้โค้ชคุยแทนในช่วงแรกเพื่ออะไรเพื่อว่าสกินว่าฝรั่งคนนั้นไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยลูกค้าจะต้องคุยเองจะต้องทำอะไรคะวิดีโอคอลค่ะวิดีโอคอลลูกค้ายืนยันว่าบางครั้งเนี่ยต้องใช้เวลารออย่างคุณหญิงเนี่ยสมัครมา 7-8 เดือนค่ะยังไม่ได้ตกลงปลงใจกับคุยกับฝรั่งหลายๆคนแต่ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะไปคุยในเว็บหาคู่เอง3ปียังไม่ได้เลยเขาบอกว่าเนี่ยลองไปเองสิเก่งจริงถ้าไม่มีโค้ดเล็กเดี๋ยวเราไปคุยในเว็บหาคู่เองสิ 3-4 ปียังไม่ได้เลย อีกคนนึงที่เขาพามาคุณน้อยเนี่ยลูกค้าอีกคนยังบอกได้รู้จักกับคู่มั่นชาวต่างชาติคนนี้ชื่อคุณพอลเตรียมมั่นกันเดือนพฤศจิกายนนี้แล้ว ตกลงแต่งงานกันในปีหน้าปี67เขาบอกว่าต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องคุณพ่อเขาเสียแต่เขาพร้อมจะแต่งงานกันในปี67แน่นอนอันนี้เขาบอกว่าแหมจะไปว่าคนไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้เพราะคนเหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จเยอะแยะเลยให้ได้เขาว่าอย่างนั้นนะส่วนลูกค้ารายอื่นๆนะคะล้วนอยู่ในช่วงการพูดคุยสายสัมพันธ์นะคะเห็นหน้ากันผ่านการวิดีโอคอลนะคะคุยกันทุกวันนะคะหลายๆคนบอกว่าแฟนฝรั่งเตรียมจะบินมาหามาเจอด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีประเด็นเรื่องการส่งรูปฝรั่งให้ลูกค้าแต่สุดท้ายแล้วนะคะกลายเป็นรูปนักฟุตบอลชื่อดังโค้ชเล็กนะคะชี้แจงบอกว่าในเว็บหาคู่มีฝรั่งมากมายเลยนะที่ใช้รูปปลอมมาหลอกกันนะคะเอารูปคนที่มีชื่อเสียงมาแอบอ้างใช่ยอมรับว่าไม่ได้รู้จักนะคะหรือว่ากว่าคนจะเป็นนักไม่ได้รู้นะคะว่าคนนั้นเป็นนักฟุตบอลหรือเปล่าเอาง่ายๆแล้วแบบรูปนักฟุตบอลมาบอกทำไมอ่ะใช่ไหมล่ะคนอย่างพวกเราไม่ได้ดูฟุตบอลเราก็ไม่ได้รู้จักไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องรู้นะว่าจริงๆแล้วคนนี้มันดูหล่อเกินไปอ่ะเราก็ต้องจับพิรุธได้นะแต่ถามว่ามีคนที่เขาได้ผัวหล่อๆรวยๆมีไหมมีอะไรอย่างเยอะแยะถูกต้องป่ะแต่เขาไม่ได้มาเล่นอย่างเว็บหาคู่หาได้มีแต่มันมีมันอาจจะมีก็ได้เธอแต่มันหนึ่งในล้านมันไม่ใช่ทุกคนที่ได้อย่างนั้นเนี่ยหนึ่งในล้านเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถ้าเกิดได้อย่างนั้นก็ทุกเพจเขาก็หาผัวฝรั่งให้ทุกคนหมดแล้วสิอ่ะมาโค้ชเล็กบอกว่าพอเจอว่าคนไหนในหน้าตาดีโปรไฟล์ดีก็จะส่งรูปเนี่ยให้ลูกค้าดูแล้วก็ยืนยันว่าเป็นคนนี้แล้วก็จะส่งให้ลูกค้าคุยก็จะผ่านการสกรีนโดยโค้ชเล็กบอกว่าก่อนหน้านี้นะพี่เล็กเนี่ยชื่อว่าดราม่าที่เกิดขึ้นเกิดจากเพจคู่แข่ง
เพจคู่แข่งหาผัวฝรั่งไงพยายามจะดิสเครดิตโดยมีลูกค้าเก่าของเขาเนี่ยไปร่วมมือกับเพจนั้นเพื่อสร้างเรื่องดิสเครดิตพี่เล็กว่าพี่เล็กโกงบ้างล่ะว่าพี่เล็กหลอกลวงบ้างล่ะแล้วก็ไปลองกับทนายความบ้างล่ะพี่เล็กเขาว่างงานโค้ดเล็กเขายกตัวอย่างบอกว่าเคสที่ออกมาแฉอย่างคุณเจนเนี่ยยืนยันว่ามีหลักฐานว่าจากการโอนเงินคืนให้เขาแล้วแต่คุณเจนตอบกลับว่าไม่ได้อยากไม่อยากได้รับเงินคืนแต่อยากได้ผัวเหรอเขาว่าอย่างนั้นแหละใช่ค่ะขณะที่คุณเจนลูกค้าเนี่ยเขาก็โฟนอินเข้ามาในรายการคุณหนุ่มเลยเขาจะว่าพี่โค้ดเล็กพยายามจะโอนเงินคืนจริงแต่เขาบอกว่าอีกหนึ่งวันจะให้แฟนฝรั่งมาคุยด้วยแล้วเจนเนี่ยจึงขอแล้วก็ในที่สุดเจนจึงขอไม่รับเงินคืนค่ะเพราะความตั้งใจคือได้คุยกับแฟนฝรั่งว่ามันมีจริงๆไหมค่ะเมื่อโค้ดให้ความหวังว่าแหมเธอเอาเงินคืนก็ได้นะวันนี้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้แฟนฝรั่งจะมาคุยกับเธอแล้วเป็นเราก็เสียเงินมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมจะรออีกวันนึงเป็นไรเมื่อโค้ชใช้ความหวังว่าจะได้คุยกับฝรั่งแล้วเนี่ยเราก็รอสุดท้ายรูปที่ส่งมากลับกลายเป็นนักบอลก็โดนหลอกอีกอะโดนต้มค่ะหนูแล้วซึ่งในแชทตอนที่ส่งรูปให้ลูกค้าพี่เล็กบอกว่าเชียร์ฝรั่งคนนี้มากพี่เล็กสกรีนจนตาแตกแล้วค่ะนางบอกอย่างนั้นนะหาดีกว่านี้ไม่มีแล้วหล่อโปรไฟล์ดีแต่สุดท้ายไปเอารูปนักบอลตาม Google มาไว้อะซึ่งพี่เล็กบอกว่าจริงๆแล้วขั้นตอนการสกรีนเนี่ยต้องมีมากกว่านี้แต่คำที่บอกว่าสกรีนมาจนตาแตกมันแค่เชียร์ลูกค้าพี่เล็กคุณรู้จักกับนักฟุตบอลเมื่อไหร่คะมันเป็นการเชียร์ลูกค้าเชียร์หน่อยแล้วก็ยืนยันว่าคุณเจนเนี่ยไปแจ้งความไปร้องเรียนกล่าวหาว่าพี่เล็กเป็นคนโกงเพราะไปรวมหัวกับคนอื่นที่เจตนาจะดิสเครดิตตนคุณเจนนะคะยืนยันว่าไม่ได้รวมหัวกับใครทั้งสิ้นนะคะพี่เล็กนะคะบล็อกไลน์เจนและเอาเจนเนี่ยไปด่าในไลฟ์นะคะจึงเป็นเหตุผลให้เจนเนี่ยไปแจ้งความซึ่งหากอยากให้เรื่องนี้จบนะคะก็ขอคืนเงินเต็มจำนวน 39,000 บาทนะคะแล้วค่าเสียเวลาและค่าเสียหายที่เขาได้ไลฟ์ด่าตนด้วยนะคะโค้ชเล็กนะคะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่มีทางคืนเงินเพราะคุณเจนเนี่ยถอดใจล้มเลิกไปเองนะคะโค้ชทำงานไปแล้วสัญญาว่าจะดูแลจนกว่าลูกค้าเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะคะแต่เมื่อลูกค้าตัดสินใจไม่ไปต่อเองก็ไม่คืนเงินค่ะทางฝั่งทนายความว่าไงเดี๋ยวมาดูนะคะทนายความบอกแนะนำให้โค้ชเล็กนี่นะคะไปตกลงกับผู้เสียหายเองว่าควรจะต้องคืนเงินเยียวยาอย่างไรหากบอกว่าโค้ชเล็กได้ทำงานไปบ้างแล้วก็ต้องไปชี้แจงว่าแจกแจงว่าใช้ไปอะไรเอาไปทำอะไรหักกบรบหนี้อย่างไรจะคืนเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ให้ไปตกลงกันเองว่าจะเอายังไงนะครับสำหรับเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมฮะแน่นอนว่าปีหน้าเนี่ยเขาบอกเมษายนเนื่องจากตอนนี้อากาศสภาพอากาศของเราเนี่ยไม่ต้องเมษาหรอกเดี๋ยวหน้าหนาวหน้าหนาวนี้หน้าหนาวเนี้ยเอาจริงนะรอไม่มีฝนก่อนเถอะเขาบอกฝุ่นจะหนักมากอันที่มีการประชุมระดับโลกกันเลยนะฮะว่าเวลาที่เราหายใจเข้าไปทุกวันเนี้ยมนุษย์ต้องการอากาศบริสุทธิ์ที่สุดคุณดูนะฮะณวันนี้หลายๆที่ต้องซื้ออากาศกันแล้วนะครับ อย่างที่รู้กันว่าสภาพอากาศเมืองไทยเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นหลายๆคนเนี่ยวันนี้น่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมมันคืออะไรรู้ไหมตัวฉันเองทุกวันนี้สองอย่างที่ให้เป็นของขวัญคือประกันชีวิตกับเครื่องฟอกอากาศอันนี้ถูกต้องถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะให้เครื่องฟอกอากาศเลยอย่างที่สองถ้าเป็นลูกน้องทุกคนให้ประกันชีวิตประกันชีวิตถูกต้องแม่นะฮะเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันจะช่วยฟอกอากาศแต่ที่สำคัญวันนี้บางคนทำบ้านสวยแม่งเอ้ยมันมีแต่สี่เหลี่ยมไม่สวยถูกต้องไหมล่ะไม่สวยถูกว่าค่ะวันนี้คุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดเหล่านั้นเดี๋ยวนี้แล้วฮะเพราะวันนี้เครื่องฟอกอากาศจะเป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ไฮเทคตกแต่งบ้านแถมเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ยังมอบอากาศสะอาดให้คุณได้เลยนี่ LG Purecare ครับขึ้นไปดูตรงนี้กันเลยโอ้สวยมากตัวแรกที่สวยดีไซน์เก๋มากนี่ดูสิตัวแรกที่คือ LG Purecare Aero Tower ครับแล้วก็LG Purecare เนี่ย Aero Furniture ตัวนี้ทำเป็นเหมือนโต๊ะนี่ก็สวยมากโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะแล้วคุณสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้เลยนี่นะแล้วด้านล่างคุณเห็นไหมที่เป็นอันนี้คือเครื่องฟอกอากาศส่วนอันนี้คือเป็นเครื่องประดับได้เลยที่สำคัญของ LG เนี่ยความทุกอย่างคือดีไซน์เก๋แอปพลิเคชันคือดีไซน์นี่นะฮะดูนะแล้วก็สามารถติดนี่ได้เลยโอ้โหสวยงามมากและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือเครื่องฟอกอากาศนะคะ LG Purecare Aero Series นะคะซึ่งเขาจะมีด้วยกัน2รุ่นนะคะแบบนี้เลยนะคะเริ่มด้วยรุ่นแรกเลยนะคะกับ LG Purecare Aero Tower สีเบจนะคะสวยงามด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูนะคะผสานนวัตกรรมนะคะการฟอกอากาศและพัดลมในหนึ่งเดียวค่ะสามารถฟอกอากาศนะคะสะอาดด้วยระบบกรองหลายขั้นตอนเลยนะคะละอองขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอนเลยนะคะแล้วก็ช่วยกำจัด
การช่วยกำจัดสารก่อภูมิแพ้แล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยค่ะและสามารถปรับระดับนะคะลมเย็นสบายได้ถึง10ระดับเลยนะคะและเลือกโหมดการกระจายลมได้นะคะตามความต้องการถึง2โหมดนะคะมีโหมดส่งลมกว้างนะคะแล้วก็โหมดลมธรรมชาตินะคะ PureCare Aero Tower นะคะเครื่องนี้สามารถใช้งานนะคะในห้องนอนได้เลยนะคะเพราะว่า LG เครื่องนี้ทำงานเงียบแล้วก็หลับสบายค่ะเลิศมากๆค่ะพี่มดดำค่ะและอีกรุ่นนะคะแน่นอนเลยนี่ LG นะคะนี่ครับ PureCare นี่เลย PureCare กำลังตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ไหมเฮ้ยหัวเตียงเราอะเราต้องหาโต๊ะวางหัวเตียงอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยวางซ้ายขวาได้เลยแล้วที่สำคัญคือวางปุ๊บชาร์จเลยชาร์จแบตเลยมโนมันชาร์จแบตได้เลยเอาง่ายๆแล้วในห้องนอนของเราเนี่ยความสุขที่สุดคุณลองดูสิฮะว่าถ้าอากาศบริสุทธิ์ไม่มีฝุ่นอากาศบริสุทธิ์เมื่อไหร่การนอนของเราจะลึกขึ้นปัญหาเรื่องการนอนหลับมันจะดีขึ้นเอาง่ายๆตัวนี้นะฮะ Aero Furniture เนี่ยนะครับ AeroCare LG PureCare Aero Furniture ตัวเนี้ยให้เครื่องฟอกอากาศเป็นอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกในการตกแต่งบ้านของคุณดูสวยงามขึ้นคุณดูดีไซน์เขาสิฮะดีไซน์สุดทันสมัยเป็นโต๊ะข้างก็เก๋วางข้างโซฟาก็สวยจะวางห้องรับแขกก็ได้ห้องนอนก็ได้ที่สำคัญคุณเห็นไหมฮะที่เป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้เพราะอะไรคุณรู้ไหมฮะสามารถฟอกอากาศแบบ360องศาคือคุณตั้งไว้อย่างเงี้ยมันสามารถดึงดูดแล้วก็ฟอกอากาศคุณได้360องศาด้วยระบบกรองหลายขั้นตอนครับอย่างแรกเลยคือช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด 0.01 ไมครอนคือมันเล็กมากเลยอย่างที่2บางคนเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ว่าฝุ่นไรฝุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะช่วยกำจัดสารก่อภูมิแพ้เด็ดกว่านั้นในห้องนอนบางคนที่ไม่ค่อยชอบเปิดหน้าต่างอยู่คอนโดไม่ค่อยชอบเปิดหน้าต่างอากาศไม่ถ่ายเทถูกต้องไหม คุณเชื่อไหมฮะมันจะช่วยกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วยสำคัญมันจะมี3เฉดสีให้คุณได้เลือกชมกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสุดมินิมอลเอาใจสายชิคหรือสีเหลืองเรมอนแต่ของฉันเนี่ยชอบสีแดงโรสนี่สีแดงนี่สวยนี่แดงโรส มันจะสุดโมเดิร์นนะฮะเอาใจสายแซ่บพร้อมที่ชาร์จแบตสมาร์ทโฟนครับแบบไร้สายคือคุณแค่วางไว้อย่างเดียวเนี่ยนี่ชาร์จได้เลยชาร์จได้เลยเพียงแค่วางไร้สายนะฮะเพียงวางบนโต๊ะไม่ต้องมีสายชาร์จมากวนใจเปลี่ยนมูดเพิ่มความสุขให้บ้านคุณแค่เปลี่ยนสีโคมไฟมูดไลติ้งได้8สีผ่านแอปนะฮะ LG นะฮะติงคิวบนสมาร์ทโฟนได้เลยฮะใช่ค่ะบอกเลยว่า LG นะคะ PureCare นะคะ Aero Series คุ้มค่าครบครันจบในเครื่องเดียวแน่นอนทั้งฟอกอากาศนะคะและช่วยตกแต่งบ้านคุณให้ดูลงตัวสำหรับใครที่อยากได้เครื่องฟอกอากาศ LG ก็ลองสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ www.lg.com/thai นั่นเองค่ะนี่นะครบครันสวยด้วยจริงนะตัวที่เป็นโต๊ะนี่เหมาะมากเลยอ่ะมันจะเป็นโต๊ะไม่หรอกกำลังจะถ่ายไปให้เพื่อนดูว่าเอาไหมสวยงามนี่ค่ะซื้อเลยนะครับซื้อเลยโต๊ะใช่ซื้อเลยฉันเป็นคนบ้าอย่างนี้เนาะใช่แต่งบ้านแม่เครื่องฟอกอากาศแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวนี้นะฮะคุณวางไว้ปุ๊บมันจะฟอกอากาศแบบ360องศาค่ะมันสามารถฟอกอากาศ360แล้วเป็นโคมไฟได้ด้วยนะฮะตัวนี้เป็นโคมไฟได้ด้วยแล้วที่สำคัญชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยแบบไร้สายส่วนตัวนี้คุณมีลูกใช่ไหมตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ครอบครัวที่มีเด็กเสียงมันจะเงียบไม่รบกวนการพักผ่อนระบบกรองอากาศตัวนี้นะฮะคุณเห็นอย่างนี้นะครับ3ขั้นตอน2 in 1ฟอกอากาศแล้วก็อีกสำคัญเนี่ยเป็นพัดลมด้วยนะใช่เป็นพัดลมมอบลมเย็นสบายกับคุณด้วยสำหรับท่านครับ LG PureCare Aero Series คุ้มค่าครบครันจบในเครื่องเดียวแน่นอนทั้งช่วยฟอกอากาศและช่วยตกแต่งบ้านของคุณให้ดูลงตัวสำหรับใครที่อยากได้เครื่องฟอกอากาศ LG มารองใช้ก็สามารถเข้าไปที่ www.lg.com/th ฮะนี่เด็ดจริงๆของ LG ใช่ค่ะนะเอาละช่วงหน้าหนิงปณิตาวันนี้เธอเป็นคนดังเหลือเกินค่ะหนิงแม่หนิงของขวัญมาให้ของขวัญเก็บไว้เธอสามีประกาศหย่าแล้วรู้สึกยังไงทำไมมึงตอบอย่างนั้นล่ะสามีเขาประกาศว่าเขาหย่ากับเธอแล้ววันนี้เธอต้องเปิดใจกับฉันนะแอปมานานมึงหยุดแอปได้แล้วถ้าแอปไม่ต้องร้องไห้แล้วมารุ่นนี้เราสตรองดูเพชรไม่ซื้อเพชรมาให้เนี่ยฉันรู้แกซื้อเพชรให้ฉันออคำถามมันไม่เบาลงหรอกเพราะมันเบามา3เทปแล้วเอาอันนี้ต้องแรงถ้ามึงจะเบาเนี่ยกูก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับมึงแล้วดูเพชรก่อนไหมซื้อเพชรมาให้ของขวัญมันเกิดแล้วก็บอกรู้ว่าซื้อเพชรมาให้เดี๋ยวก่อนเพ
พชรไม่ตื่นเต้นกับเพชรเพื่อนเลยเหรอกูไม่ตื่นเต้นกูต้องการคำตอบจากมึงมากกว่าว่าทุกวันนี้เช่นอยู่บ้านเดียวกันใช้ชีวิตกันยังไงยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่หรือทุกวันนี้สถานะผัวเมียมันจบลงแล้วอยู่กันยังไงอยู่เพื่อลูกวันนี้ต้องตอบให้หมดหมอของขวัญเนี่ยอันนี้ต้องเตือนสำหรับเก้งกวางและมั่งมังผาเนื่องจากฝีดาดลิงตอนนี้ระบาดหนักมากอีก้องช่างทำผมฉันน่ะระวังโดนเข้าใจไหมเนื่องจากฝีดาดลิงเนี่ยกลับมาระบาดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วถึงวันนี้ดราม่าที่ชู้อีกที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศจีนทั้งหมดเดี๋ยวมาสรุปข่าวเริ่มจากข่าวของฝีดาดลิงะนะฮะแล้วก็ฝีดาดลิงทิชชู่แล้วก็หนิงปณิตาเดี๋ยวกลับมากันฮะแป๊บเดียวค่ะ